สวัสดีค่ะณัฐมนคนไกลบ้านค่ะวันนี้เราจะมาทำไก่ผัดน้ำพริกเผากันค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้ก็จะมีอกไก่250กรัมหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะหอมใหญ่150กรัมพริกหวาน3สี100กรัมต้นหอม60กรัมพริกแดงหรือพริกชี้ฟ้าปริมาณตามชอบเลยค่ะกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบ2ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผา2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะนำแป้งทอดกรอบมาคลุกกับไก่ที่เราหั่นไว้ค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะพอเราคลุกเสร็จแล้วก็นำไปทอดได้เลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะใช้ไฟแรงปานกลางนะคะจากนั้นก็นำไก่ที่เราคลุกกับแป้งไว้ลงไปทอด5นาทีค่ะอกไก่จะสุกง่ายมากเลยนะคะถ้าเราทอดนานจนเกินไปเนี่ยจะทำให้เขาแข็งแล้วก็แห้งไม่อร่อยค่ะพอเราทอดไก่ครบ5นาทีแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไก่ที่เราทอดแล้วไปผัดค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยกระเทียมสับผัดให้หอมค่ะพอกระเทียมหอมได้ที่แล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะผัดให้น้ำพริกเผาละลายแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนชาค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันค่ะใส่หอมใหญ่ที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะ150กรัมจากนั้นก็ผัดให้สุกนิดหน่อยค่ะไม่ต้องให้นิ่มนะคะถ้าน้ำแห้งไปก็สามารถเติมได้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวพอค่ะพอเราผัดหอมใหญ่ได้ที่แล้วก็ใส่พริกหวาน3สีลงไปค่ะ100กรัมตามด้วยพริกแดงค่ะ
แล้วก็ไก่ที่เราทอดไว้ค่ะผัดให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เราจะไม่ผัดนานนะคะเพราะไก่ของเราก็สุกแล้วถ้าเราผัดนานเกินไปจะทำให้ผักนิ่มไม่อร่อยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่ต้นหอมที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ผัดน้ำพริกเผาของเราสีสันสวยงามหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นัทมนคนไกลบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ